อึ้งเกินคาดสองรถหรูป้ายแดงต้องเตไลฟ์สไตล์บ้านๆแต่รวยขนาดนี้นาทีนี้ไม่พูดไม่ได้สำหรับผู้กำกับไฟแรงต้องเตทิติผู้กำกับภาพยนตร์สัปเหร่อท่ามกลางคนทั่วประเทศได้ไปดูแล้วต่างแสดงความรู้สึกชื่นชมให้กับการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้มากๆพร้อมทั้งชื่นชมไปถึงนักแสดงทีมงานเบื้องหลังทุกฝ่ายและตอนนี้กวาดรายได้ไปงามๆกว่า500ล้านบาทแล้วจ้าบอกเลยค่ะว่าเห็นหนุ่มต้องเตใช้ชีวิตเรียบง่ายขนาดนี้ไลฟ์สไตล์บ้านๆแต่รถหรูเกินคาดมากวันนี้เราจะพาทุกคนไปส่องรถหรูของหนุ่มต้องเตกันค่ะซึ่งเคยโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวแอดทงทิตตี้เมื่อวันที่13กันยายน66ที่ผ่านมาเผยภาพรถหรูป้ายแดงพร้อมแคปชั่นระบุว่าฤกษ์งามยามดีในขณะที่ภรรยาของก้องห้วยไร่เคยโพสแสดงความยินดีบอกว่ายินดีด้วยนะนับต้องเตต้องเตทิติโดยรถหรูคันนี้ชาวเน็ตตอบแทนเรื่องที่ทุกคนสงสัยเป็นรถบัลจีคลาสครับชุดแต่งบราบาสรอบคันตัวรถพร้อมชุดแต่ง30ล้านเบาๆครับท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับแสดงความยินดีทางทีมงานที่นี่.com ขอแสดงความยินดีกับหนุ่มต้องเตด้วยจ้า